คุณแม่กลับมาถึงเสถียรธรรมสถานแล้วนะคะเพิ่งลงรถค่ะเดี๋ยวจะขอเข้าไปดูสถานที่จริงหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างที่เสียหายนะคะพวกเราปลอดภัยกันดีใช่ไหมโอเคเขาอนุญาตให้ขนของออกมาได้แล้วเหรอจ๊ะโอเคค่ะก็เซ้งตามมาเก็บได้เซ้งได้ถ่ายรูปจากข้างในที่ไหม้ออกมาแล้วโอ้พี่เปี๊ยกพาคนมาเยอะเลยธรรมะสวัสดีค่ะคุณแม่เพิ่งมาถึงขอบพระคุณนะคะที่มาให้ความช่วยเหลือได้ทำอะไรบ้างล่ะคะช่วยขนของช่วยขนของไฟดับแล้วไฟดับแล้วค่ะดีแล้วนะคะที่ดับเร็วขอบพระคุณค่ะคุณตำรวจมาดูความปลอดภัยเหรอคะปลอดภัยแล้วตอนนี้รอปทก่อนเข้าไปที่ดูหลักฐานอ๋อค่ะที่ไม่ได้คุณแม่เข้าไปได้นะคุณแม่เข้าไปดูได้นะในฐานะของคนที่อยากเห็นนะคะตกใจกันไหมอ่ะไม่มีใครเป็นอะไรก็ดีแล้วค่ะก็ขอบพระคุณพี่สื่อมวลชนนะคะคุณแม่ขออนุญาตขอเข้าไปดูนิดนึงก่อนขออนุญาตแล้วค่ะก็มีกลิ่นของควันไฟนะคะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เราเป็นที่เก็บโลงไม้ซึ่งก็เป็นไม้ที่มีค่าเพื่อที่จะเอาไปสร้างเป็นศาลาเป็นไม้ที่เราใช้เป็นไม้พยุงไม้สักแล้วก็เป็นไม้ที่เราเตรียมไว้ที่จะเอาไปสร้างศาลาที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะแต่ว่าไม่ทันได้ย้ายไปก็อันตรายอยู่เหมือนกันเนาะก็ต้องขอบพระคุณมากที่มีคนช่วยกันดับยังมีควันอยู่นี่ก็เป็นสต็อกหนังสืออ๋อยังเห็นกลุ่มไม้พยุงอยู่ทางด้านโน้นไม้พยุงทางด้านโน้นซึ่งเป็นไม้อันนี้เข้าไปไม่ได้ใช่ไหมคะก็เป็นเพื่อนบ้านต้นไม้ก็เยอะอยู่คุณแม่มองเห็นไม้พยุงกับไม้สักข้างในที่ยังเห็นเป็นไม้อยู่เซ้งได้เข้าไปดูข้างในหรือยังยังเหลืออยู่ไหมผมว่าข้างนอกเป็นฐานแต่ไม่แน่ใจว่าข้างในจะถ้าคลึงฐานออกแล้วแกนจะยังอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นไม้แผ่นฐานจะยากโอ้โหมันยากมากนี่ไม้พยุงอันนี้คือต้นพยุงต้นไผ่โอ้มันมีไม้ไผ่ก็ไหนรูปปั้นที่เป็นไม้ของท่านอาจารย์พุทธทาสของคุณแม่ไหนอยู่ตรงไหนจ๊ะข้างหน้ายายเนี่ยครับแต่ว่ายายเห็นด้านหลังเนี่ยครับใช่ครับเขายังไม่ให้เข้าครับยายเพราะว่าเขาต้องรอที่สุดแล้วครับก็เป็นโอกาสที่เราได้มาเห็นพร้อมๆกันเลยนะคะคุณแม่ว่าคุณแม่เข้าไปได้ไม่น่าจะมีอะไรอยากไปเห็นความจริงสักหน่อยอ๋ออันนี้ที่เป็นลูกปั้นคุณแม่แล้วรอดอยู่ก็ฉีดเอาไว้ได้ทันค่ะเป็นลูกปั้นคุณแม่อ๋อที่มีคนนำมาถวายแล้วก็ไม่ไหม้ข้างในจะมีควันนะครับ
ค่ะค่ะก็อันนั้นก็จะเป็นไม้พยุงไม้สักไม้ชิงชันเหลือบ้างไหมมันจะเป็นเหมือนเป็นต้นๆนะคะเป็นตอตะโกหมดเลยแต่ตรงกลางมันนี่ออกมาด้านหลังคาก่อนหลังคานี่มันต้องเจอรับคนไม่เป็นอะไรข้างนอกก่อนดีกว่าครับเพราะว่าต้นไม้หนึ่งบ้างนันทวันไปถ่ายอันนั้นเอาไว้สิจันทนาจันทนาให้นันทวันไปถ่ายอันนั้นไว้ในระวังฮะอุ้ยฉันปีนป่ายค่ะก็เป็นอีกหนึ่งของการเรียนรู้แหละว่าชีวิตยังต้องโตต่อไปนะคะค่ะเราจะอ่ะไม่เป็นไรเดินเข้าไปเลยเดี๋ยวนันทวันต้องมีอันนั้นเป็นรูปปั้นของคุณแม่ที่อยู่ในงานแกะของไม้ซึ่งมีพี่ตุ้ยเอามาถวายเห็นเขาบอกว่าเหลืออยู่ก็เลยมาแอบดูนันทวันตามมาได้แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดพิสูจน์หลักฐานมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่มาดูได้เต็มที่เลยครับเพราะว่าพอเขามาเสร็จเขาดูว่ามันมีเกิดจากเหตุสาเหตุไหนพอรู้ไปต้นสายประเหตุปุ๊บทางตำรวจเราจะอนุญาตให้มีบอกว่ามีพวกยกของพวกทงทหารมาช่วยยกของอยู่โอเคค่ะค่ะเดี๋ยวลองไปเห็นว่ามีสื่อมวลชนรออยู่นะคะเดี๋ยวเราจะได้กำลังคุยอยู่กับใครเอ่ยช่อง3ช่อง9ครับช่อง9ค่ะแล้วไทยรัฐมาด้วยไหมคะจะได้ทีเดียวกันเลยจันทนาค่ะคือคุณแม่จะได้ไม่ต้องหลายครั้งเนาะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งในการเรียนรู้เพิ่งกลับมาถึงค่ะค่ะอ่ะค่ะคุณพร้อมค่ะอันนี้ของพี่ช่องไหนคะมาด้วยกันมาด้วยกันโอเคค่ะค่ะค่ะแม่ชีคะจากที่เราได้เข้าไปตรวจสอบเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างสภาพเมื่อเช้านี้ตอนประมาณสักตีสี่เศษๆนะคะคุณแม่ก็ได้รับรายงานจากคนที่นี่นะคะไปที่หุบเขาโพธิสัตว์เพราะว่าคุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เราก็เตรียมตัวทำวัดกันอยู่ทางโน้นก็ได้ข่าวว่ามีไฟที่มีไฟที่มีเสียงดังจากข้างนอกแล้วก็เข้ามาก็ทุกคนคงพยายามกันอย่างเต็มที่ในการที่จะดับไฟส่วนที่เป็นสิ่งที่ไหม้ที่เดินเข้าไปไม่เห็นก็จะเป็นโรงไม้ที่เราเก็บไม้มีค่าที่เราเตรียมจะเอาไว้สร้างศาลาซึ่งมันเป็นไม้มงคลมีไม้พยุงไม้ชิงชันไม้สักแล้วก็ไม้ประดู่ซึ่งเราเตรียมไว้ที่จะไปสร้างศาลาที่หุบเขาโพธิสัตว์แต่เท่าที่เห็นอยู่เมื่อกี้นี้ก็เป็นตอตะโกแล้วนะคะก็คงจะเดี๋ยวต้องรอพิสูจน์หลักฐานมาดูก่อนว่าจะเข้าไปดูจริงๆเพราะมองไกลๆแต่เมื่อกี้นี้มองเห็นตอไม้อยู่อันนึงที่เป็นรูปของคุณแม่ถูกเผาไปครึ่งหนึ่งเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งเมื่อกี้ที่ไปดูเพราะว่าเขารายงานในรายละเอียดส่วนเรื่องอื่นๆที่เป็นหนังสือนะคะหรืองานปั้นท่านอาจารย์พุทธทาสก็มีเสียหายหนังสือเนี่ยก็เสียหายหมดเลยค่ะก็เป็นอะไรที่เราก็ต้องตั้งหลักให้ดีในกรณีนี้ก็ถือเป็นการเรียนรู้ที่เราจะต้องดำรงต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของความไม่ประมาทเดิมตรงจุดนั้นเป็นที่เป็นเหมือนโกดังเก็บของหรือว่ายังไงอะคะมันเป็นอาคารที่เก็บไม้แผ่นโตๆเหมือนอย่างที่ธรรมศาลานะคะเพราะว่ามันเป็นไม้ชุดเดียวกันกับไม้เรือนไทย
ไม้เรือนไทยก็จะเป็นเสาเมื่อกี้คุณแม่เห็นเสาแต่เป็นตอมาแล้วนะคะเสายาวๆจำนวนมากประมาณสัก30กว่าเสาแล้วก็เป็นคือข้างในสุดนะคะจะเป็นเรือนเก็บไม้ดังนั้นออกมาข้างนอกก็จะเป็นที่เก็บหนังสือกับงานศิลปะบางอย่างหรือว่าเครื่องบวชของคณะแม่ชีค่ะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มันแห้งนะคุณแม่ว่ามันแห้งทุกคนก็ต้องระวังค่ะแต่ยังไงก็ตามเราคงยังต้องมีชีวิตต่อไปค่ะแม่เชื่อว่าเกิดจากกระแสไฟฟ้านะคะหรือว่าเป็นไปได้ไหมคะมีความขัดแย้งกับบุคคลอื่นที่จะรอบวางเพลิงอะไรขนาดนั้นโอ้คุณแม่ไม่มีศัตรูนะคุณแม่ว่าคุณแม่เป็นที่รักนะแล้วถ้าใครจะไม่รักคุณแม่ก็คงจะไม่ถึงกระทำอะไรที่เป็นอย่างนี้แต่เท่าที่ได้รับรายงานนะคะตอนตีสี่สักยี่สิบนะว่ามันมีไฟมาจากข้างนอกที่มันเป็นประกายไฟแล้วมันก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เรามีต้นไม้ด้วยแล้วก็มันมีไม้ไผ่ด้วยค่ะอาจจะเป็นไปได้คนเกลียดคงไม่ถึงกับขั้นทำอย่างนี้แต่คงไม่มีใครเกลียดนะเชื่อว่าทุกคนก็มีกรุณาต่อกันค่ะงั้นต่อจากนี้ค่ะเราจะดูแลความเรียบร้อยในสถานปฏิบัติธรรมยังไงครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกหรือเปล่าคุณแม่ยังใช้ปัญญากับการแก้ปัญหาทุกเรื่องนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ให้ปัญญามาแล้วว่าให้เสถียรธรรมสถานยังทำงานเป็นปกติเราจะรับใช้ผู้คนด้วยปัญญาของเราตามปกติเพราะตอนนี้ก็มีผู้ที่เข้ามาสมัครที่จะเข้ามาศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ในวันศุกร์เนี่ยก็จะยังมีคนที่เข้ามาตามปกติวันนี้ก็ยังมีคนที่จะเข้ามาใน spiritual trip ตามปกติค่ะมันเป็นส่วนของมุมด้านหนึ่งของเสถียรธรรมสถานแต่มันเป็นมุมที่สำคัญที่มันเก็บของมีค่าเท่านั้นเองอาจจะสูญเสียไม้ที่มีค่ามีราคาแต่ว่างานของเสถียรจะไม่เสียหายแต่ค่ะยังทำงานแล้วก็ยังต้องใช้โอกาสนี้ขอบพระคุณกับทุกคนที่ส่งความรักเพราะคุณแม่ได้รับการติดต่อประสานอย่างมากเลยนะคะถึงความห่วงใยขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมนี้ที่ห่วงใยนะคะก็ส่งความช่วยเหลือพรุ่งนี้ก็คงจะมีลูกศิษย์ที่จะนำคนเข้ามาช่วยเคลียร์เดี๋ยวรอให้ที่บอกว่ากองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาเคลียร์ก่อนนี่ยังมาไม่ถึงจริงคุณแม่อยากเดินลุยไปเลยด้วยซ้ำนะเมื่อกี้นึกว่าห้ามไว้คืออยากเห็นเพราะเรารู้ว่าในโรงที่เราเก็บไม้ที่มีค่าเนี่ยมันจะยังเหลืออะไรอยู่บ้างก็เห็นอยู่ว่ามันมีสภาพการเป็นตออยู่มันก็คงโหมกันอยู่พอสมควรใช่ไหมคะอันนี้พอประเมินมูลค่าได้ไหมคะถ้าพูดถึงเรื่องไม้มีค่าอันนั้นผมประเมินมูลค่ายากเลยนะคะเพราะอันนั้นเป็นไม้พยุงที่เรามีถ้าอยากดูต้องไปดูไม้ที่สวยที่เรามีอยู่ที่เรือนไทยทั้งหมดนะคะซึ่งอันนั้นก็เป็นไม้โอ้รุ่นเดียวกันที่ได้สะสมเอาไว้เพื่อที่จะทำแล้วก็เราเตรียมตัวว่าหลังจากปีใหม่เนี้ยเราก็จะเอาไม้ชุดเนี้ยคือไม้พยุงไม้มะค่าไม้ประดู่ที่เป็นพื้นหรือว่าไม้ชิงชันเนี่ยเอาไปใช้ที่หุบเขาโพธิสัตว์แต่ยังไม่ได้เอาไปค่ะมีเยอะไหมคะประมาณกี่เดี๋ยวไปดูต่อจะเห็นเลยค่ะเห็นมันเห็นยังเห็นมันยังเห็นหลักฐานอยู่ค่ะแล้วก็มันก็จะมีไม้ที่เป็นไม้แดงที่เป็นฝ้าที่เรายังเก็บรักษาเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่เพลินจิตอเขตนะคะที่เราเอามาใช้อยู่ค่ามูลค่าไม้ก็คงเยอะนะคุณแม่ว่าเรื่องไม้เนี่ยมันต้องไม่ต่ำกว่ามันต้องมากกว่า10ล้านแล้วไม่ต่ำกว่า10ล้านแล้วแต่มันจะเหลืออะไรยังไม่รู้เข้าไปไม่ได้เมื่อกี้เขาไม่ให้เข้าไปแต่มองไกลๆเหลือแต่ตอนที่เห็นอยู่ค่ะค่ะคุณแม่คะจากเหตุการณ์นี้ค่ะเราสามารถใช้ทางธรรมมาเป็นช่วยสอนเราหรือว่าอะไรยังไงได้บ้างไหมคะคือไฟก็เป็นเรื่องที่ต้องไม่ประมาทล่ะใช้ไฟให้เป็นนะคะเรื่องที่สองก็คือต้องดับไฟในใจให้ได้คือเมื่อเช้านี้ตอนประมาณที่คุณแม่ลูกแม่คุณแม่ตัดสินใจนะคะว่าคุณแม่จะมาเลยทันทีแต่คุณแม่ก็มีกิจที่จะต้องทำงานของคุณแม่ทำนู้นคุณแม่ก็ยังเคารพในงานคุณแม่ก็ยังทำรายการของคุณแม่ตามปกติอยู่จนกระทั่งประชุม
ให้กำลังใจคนที่ทำงานด้วยกันในเสถียร2เสร็จแล้วก็ออกมาใช้เวลาออกมาเกือบ3ชั่วโมงที่เดินทางมาเพราะมาจากหุบเขาถ้าจะให้เตือนก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราก็มีภัยในอนาคตอยู่มากอยู่แล้วเรามีเรื่องสถานการณ์ที่ยากลำบากในสถานการณ์ที่เรายังต้องมีพลังพอที่จะฉุดช่วยนะคะสังคมของเราให้อยู่ในความสุขง่ายจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถ้ามันมีภัยอย่างไฟไหม้อีกเนี่ยมันก็จะสูญเสียเพราะฉะนั้นต้องระวังแล้วก็ที่สำคัญคือสังคมของเราก็อย่ามีไฟข้างในที่มันไหม้ใจเราถอดถอนความหวาดระแวงความอคติความไม่รู้ความประมาทออกไปแล้วก็ดำรงตนที่จะอยู่ในสถานการณ์อย่างคนที่ทำใจของเราให้มันสงบเย็นให้ได้เมื่อเช้าคุณแม่ก็ออกอากาศของคุณแม่เองว่าเสถียรธรรมสถานจะยังทำงานตามปกติเท่าที่เรายังมีสมบัติที่เหลือของเราบางทีเราสูญเสียอวัยวะบางอย่างไปแต่เรายังมีชีวิตเพราะชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราเหลืออยู่ก็บริหารชีวิตนี้อยู่ด้วยความไม่ประมาทค่ะแต่ถ้าเผื่อมันมีเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเช่นมันมีไฟที่สปาร์คมาจากข้างนอกแล้วมันลุกลามเข้ามาเราก็ต้องรู้จักวิธีการนอกจากจะระวังแล้วก็ยังต้องป้องกันแล้วก็อาจจะต้องซ้อมทุกคนก็คงจะต้องซ้อมเรื่องภัยพิบัติเอาไว้แต่คุณแม่มาแล้วคุณแม่เห็นทุกคนส่งความช่วยเหลือมาก็ยังรู้สึกว่าไฟไหม้แต่ใจมันก็ยังร่มอยู่ต้องขอบคุณทุกคนนะคะรวมทั้งสื่อมวลชนด้วยที่ยังให้ความสนใจในชุมชนเล็กๆของเราที่จะนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยออกไปทำงานรับใช้ผู้คนและก็ขอยืนยันว่าเสถียรธรรมสถานจะยังทำงานเป็นปกติค่ะในมุมที่มันเสียหายก็เดี๋ยวลองให้กองพิสูจน์หลักฐานมาเดี๋ยวคุณแม่พอเข้าไปดูได้ก็จะประเมินได้นะคะแต่ก็มีสิ่งที่หลายคนก็ยังตื่นเต้นและเล่าคุณแม่ฟังว่ารูปที่เป็นรูปแกะ เสียหายไปแค่ครึ่งเดียวฉะนั้นก็น่าจะมีอะไรที่พอจะเดี๋ยวไปประเมินได้ว่ามันจะเหลืออะไรอยู่บ้างค่ะอย่าหมดใจนะหมดตัวตนไฟไหม้ให้มันหมดตัวตนแต่อย่าหมดใจในการทำงานทุกคนที่กำลังดูอยู่คุณแม่ฝากกำลังใจไปว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรานะคะสิ่งนั้นมันยังเรียนรู้แล้วเติบโตต่อไปได้ค่ะทำใจของเราให้เป็นนักสู้ที่ขจัดความกลัวและใช้โอกาสเนี้ยค่ะคือมันทำให้เรารู้ว่าชีวิตที่เหลือของเรามีค่าจริงๆไม่มีอะไรมีค่าเท่ากับชีวิตถ้าเรายังเหลือชีวิตอยู่เรายังเหลือชีวิตอยู่เรายังเหลือทั้งหมดที่เราจะนำกลับมาได้ส่วนที่หายไปกับไฟก็อย่าเสียดายด้วยราคะแต่จงใช้ไว้เป็นปัญญาเลยว่าเราต้องมีความพร้อมเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะขอบพระคุณนะคะค่ะเสถียรยังเปิดอยู่ตามปกตินะคะอยากเข้าไปดูจริงๆเขาไม่ให้เข้าจริงๆใช่ไหมค่ะเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตนิดนึงค่ะคุณแม่จะพาเดินมาทางลัดคุณแม่มีทางลัดซึ่งเป็นห้องพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นห้องที่ไม่ถูกไหม้นะคะก็ต้องขอบพระคุณมากเลยที่เรายังมีห้องนี้เอาไว้เป็นที่ภาวนาได้อยู่ค่ะอันนี้ก็ยังเหลืออยู่ยังปลอดภัยแล้วคุณแม่ก็เชื่อว่าห้องนี้จะปลอดภัยเพราะว่าปลอดภัยโดยธรรมอยู่แล้วนะคะที่จริงน้ำก็อยู่แค่นี้เองอันนี้เป็นเส้นทางเดินจงกรมของเราเขาคงฉีดน้ำจากน้ำบ่อนี้ล่ะค่ะเข้ามา
ันนี้ก็คงจะเป็นเส้นทางที่เขาใช้เป็นที่รดน้ำอยู ก็ยังเห็นไม้พยุงที่เป็นสภาพเสาอยู่ถึงจะเป็นตอแล้วก็ส่วนใหญ่เห็นสภาพอันนี้ไม้ของเพลินจิตอาเขตที่อยู่ข้างบนนี่ยังลงมารอดอยู่ก็ยังเห็นเป็นตอไม้พยุงชัดเจนโอ้หมดเลยต้นไม้เดี๋ยวกทม.มาตัดอันนั้นล่ะค่ะแต่แสดงว่าอันนี้มันแข็งแรงมากเลยนะถ้าไอ้พวกนั้นเป็นตอและไอ้นี่ยังเป็นไม้อยู่เป็นแผ่นอยู่เนี่ยค่ะมันเพราะมันมาจากถนนไฟมันมาจากถนนก็เป็นอีกหนึ่งของการสูญเสียนะคะเป็นการสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ถ้าเราใช้เป็นบทเรียนที่ไม่ต้องถอดองค์ความรู้ต้องไม่ประมาทอ๋อเหรอคะเชิญมาเลยค่ะก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณแม่จบรายการของเราก่อนเพราะว่าคุณแม่เองต้องอยู่กับกองที่สุดค่ะก็คุณแม่จะขอจบรายการตรงนี้ก่อนเพราะว่ากองพิสูจน์หลักฐานมาแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะต้องเล่าว่าเราสูญเสียอะไรบ้างนะคะก็ต้องขอบคุณทุกความห่วงใยก็สรุปว่าเสถียรธรรมสถานยังสามารถทำงานได้เป็นปกติเพราะตรงนี้เป็นส่วนมุมหนึ่งที่เป็นที่เก็บไม้ที่มีค่าของเราส่วนอาคารของการทำงานในทุกที่ของเสถียรธรรมสถานไม่ได้ถูกกระทบเลยค่ะทุกอย่างยังทำงานได้ตามปกติพรุ่งนี้การปฏิบัติธรรมก็ยังเป็นไปตามปกตินะคะวันนี้ขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะสุขสงบเย็นและยังเป็นประโยชน์อยู่ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ